กไปย่อยเขาเรียกว่าล่างแหหรือเท็กซัสที่ตัวนี้เหมือนเดิมเท็กซัสแรกคือลัมบ้าเท็กซัสเกิดจากการรวมตัวของเส้นประสาทคู่ที่1ถึง L4 L1 ถึง L4 นะดูนี่ฮะชุดนี้ชุดนี้พอรวมตัวมาเสร็จแล้วจะแยกออกมาเป็น2เส้นประสาทใหญ่คือ obturator nerve และ femoral nerve ไอ้ obturator เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ femoral นี่ไปไหนครับ femoral มาทางด้านหน้าแล้วไปทางหน้าขาเราพอได้เสร็จคนไข้บางคนชาหน้าขาไม่ใช่จากหลังครับชาหน้าขามันอาจจะเกิดจากการกดทับของ femoral nerve ที่มาจากด้านหน้าก็ได้แต่ถ้าชาด้านหลังต้องนึกถึงชุดนี้ sacrum plexusลัมโบบางทีเขาชื่อเรียกว่าลัมโบบเซครอมเพล็กซัสเซครอมมาจากเซครัมนั้นลัมโบบเซครอมเพล็กซัสเกิดจาก L4 5แล้วรวมกับ S 1 2 3 5เส้นมารวมกันแต่นี่ L1 ถึง L4 เกิด2เส้นย่อยคือ obturator กับ femoral nerve ซึ่งมาทางด้านหน้าซะส่วนใหญ่แล้วก็ด้านในใครชาขาหนีบจะเป็นเรื่อง obturator nerve ใครชามาทางหน้าขาหรือปวดเล้าทางหน้าขานึกถึง femoral nerve มันมาตรงนี้เดี๋ยวจะให้เห็นภาพส่วน L1 L4 ถึง L5 พวกนี้ลงล่างไปที่ก้นครับถ้าคนไข้ปวดเล้าไปที่ก้นชาไปที่ก้นหรือลงไปไซติกเนิร์ฟเลยลงไปขาเลยต้องนึกถึงชุดนี้ซึ่งเกิดจาก L4 L5 ซะส่วนใหญ่แต่คนไข้คอมมอนส่วนใหญ่จะปวดสะโพกและปวดลงขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาที่ลัมโบซีคอเพ็กซัสก็คือ L4 5นี่เองนะอันนี้มาทางด้านหลังบางทีเราดูจากอาการเราก็รู้แล้วว่าคนไข้น่าจะเป็นที่กระดูกข้อที่เท่าไหร่ถ้ามาข้างหน้าต้องเป็น L1 ถึง L4 แต่ถ้ามันไปข้างหลังต้องเป็น L4 L5 S1 นู่นเห็นไหมแยกออกด้วยนี่คือลัมบ้าเท็กซัสนะครับเห็นไหมที่มันออกมาสีเหลืองจะมันออกมาเส้นที่1 L1 L2 L3 L4 เนี่ยเราเรียกระดับรูทครับนะครับเห็นไหมมันออกมาแตกแล้วมันก็แตกแขนงย่อย L1 คู่กับ L2 ไป L3 แตกแขนงลงมารวม L4 ตรงนี้แหละเราเรียกว่าล่างแหนะครับสุดท้ายมันก็ไปรวมตัวกันทำให้เกิดกล้ามเส้นประสาทที่ชื่อว่า femoral nerve เส้นนี้ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ L2 3 4เนี่ย L2 3 4มารวมกลายเป็นสีฟ้าใหญ่ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยละเส้นเนี้ยมันจะวิ่งเข้าไปทางหน้าขาแล้วก็ลงไปด้านหน้าดังนั้นคนที่ชาหน้าขาต้องนึกถึงฟีมอรอลนะครับซึ่งมาด้านหน้าเกิดจาก L1 ถึง L4 จานไปถึงหน้าแข้งด้วยไหมครับไม่ถึงหน้าแข้งจะอยู่ที่เหนือเข่าแต่หน้าแข้งเดี๋ยวจะไปข้างหลังมันจะแตกไปอีกชุดหนึ่งอันนี้ลัมบ้าเพ็กซัสเหมือนกัน L1 ถึง L4 เห็นไหมครับ L1 รวมมานะแตกแขนงรวมมา L2 3 4จะเห็นว่ามี2เนิร์ฟออบทูเรเตอร์เนิร์ฟจะอยู่ทางด้านในจะมาเลี้ยงทางขาหนีบเราใครชาข้างๆอันทะข้างๆขาหนีบต้องนึกถึงเส้นประสาท obturator nerve ตัวนี้ซึ่งมันเกิดจาก L2 3 4แต่ถ้าออกมาหน่อยมันเป็น femoral nerve มันจะออกมาทางหน้าขานี่มีคนไข้มาหาจ้าหลายคนเนี่ยชาแถวเนี้ยชาแถวเหนือหัวเข่าแถวหัวเข่าเนี้ยไปหาหมอไปตรวจแล้วไม่เจอแล้วบางทีหมอไม่ได้เป็นไรครับแต่มันถูกเส้นประสาททับเขานั่งเยอะพอเขานั่งเยอะมันไปหนีบเลยครับไปหนีบอยู่ตรงขาหนีบนั่นแหละคนไข้ก็เลยชาอยู่ตอนนี้ถ้าคนไข้ที่มีอาการชาเหมือนขัดตรงขาหนีบการขัดชาการชาต่างกันคนอาจารย์ถ้าการขัดเนี่ยจะหมายถึงเอ็นกล้ามเนื้อก็ได้ที่เราไปกดเขาเพราะท่านี้มันไปกดถูกไหมเวลายืดมันก็จะเจ็บแต่ถ้าชานี่แสดงว่าไปเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟเราถูกกดหรือเปล่าใช่ไหมมันคนละส่วนกันนั้นตรงเวลาแยกต้องถามอาการไข้ว่าชาหรือปวดตึงหรืออ่อนแรงอ่อนแรงเราต้องลองเช็คแต่ถ้าชาส่วนใหญ่เป็นเนิร์ฟแน่ๆแต่เนิร์ฟตัวไหนเราก็ต้องใช้ความรู้ทางกายวิภาคเหล่านี้งั้นเวลาคนไข้ชาด้านหน้าก็เดี๋ยวแก้